วันนี้พี่กบมาชมสวนของพี่เสิร์ชนะครับคุณทิติวัฒน์นะครับนี่ฮะสวัสดีครับชื่อคุณอะไรรักครับผมคุณรักคุณรัตเหรอรักครับคุณรักเนาะครับผมคนดูแลสวนของเฮียนะแปลงนี้สวยมากด้านหน้าติดทางนะครับด้านหน้าติดทางหน้ากว้างมากแล้วก็ข้างหลังก็ติดเขานะครับแล้วก็โซนด้านหลังนั่นนะฮะเรียกว่าอะไรมีทางลาดเอียงแล้วเป็นที่ลาดนะสวยมากนะครับข้างหลังก็เป็นป่าเลยเพราะหน้าทางด้านข้างหน้าติดทางหน้ากว้างใช่เป็นเขาใช่ต้นนี้กี่ปีแล้วเนี่ยสามปีแนวนี้ทั้งหมดเนี่ย เป็นหมอนทองทั้งหมดเลยป่ะหมอนทองหมดเลยเห็นบอกเฮียบอกว่าปลูกหลายสายพันธุ์อยู่ทางไหนสายพันธุ์เป็นริมสระอ๋อริมสระทางนู้นพวกยาวลิ้นจี่อทองบินจงยาอาลีแล้วก็ยามาวาดโอ้ปลูกหลากหลายเลยนะเยอะครับเยอะแล้วก็จันทบุรี1 10โอ้จันทบุรี1ถึง10เลยครับโอ้โหเดี๋ยวไว้มีโอกาสเนาะมาชมความสำเร็จแล้วก็อยากจะมาชิมแล้วเดี๋ยวเขากำลังจะปรับโคกใหม่ตรงหน้าเขาเนี่ยจะปลูกโอฉีอ๋อเอาโอฉีลงครับไหนเห็นแต่งกิ่งเป็นไงบ้างดอกมายังบางต้นครับดอกมันออกปลายกิ่งแถมก็ท้องกิ่งก็เริ่มมีไข่ปลาบ้างครับแล้วทำอะไรไปบ้างเนี่ยตอนนี้ช่วงนี้ช่วงก่อนหน้านี้ก็ฉีดสะสมอาหารนะครับแล้วก็ฉีดตัวสะสมอาหารแล้วก็ฉีดเป็นพวกปุ๋ยตาดอกอะไรใช้ของเนี่ยครับครับที่วันนั้นพี่บีมาส่งของคุณโรจน์ฮะใช่ใช่แล้วเป็นไงบ้างอ่ะโฉบเปิดตาดอกไปรอบหนึ่งแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างมีครับเป็นที่แรกมันจะติดสปายกิ่งต้นอื่นนะครับชุดใหญ่พอเราฉีดอันเนี้ยใส่โตจุลธาตุอาหารพืชมันก็เป็นไข่ปลาเข้าท้องกิ่งเริ่มไล่เข้าเป็นไข่ปลาใช่ครับโอ้ต้นใหญ่มีประมาณกี่ต้นนะฮะมัน40โอ้โหต้นสวยต้นใหญ่นะพูดถึงน่าจะปีที่แล้วนะได้ผลผลิตดีไหมปีที่แล้วไม่ค่อยได้ปีที่แล้วผมแต่งกิ่งเพิ่งเริ่มใช่ใช่ครับปีที่แล้วเพิ่งเริ่มแต่ปีนี้ดูแล้วน่าจะสะสมอาหารมาดีนะครับผมแล้วเฮียมาบ้างว่าช่วงนี้มาเพิ่งกลับไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อวันศุกร์เนี่ยครับอ๋อเมื่อวันศุกร์นะก็เนื้อจะสั่งเป็นจุลธาตุอาหารพืชครับเมื่อที่แล้วกบมาไอพี่บีมาส่งจุลธาตุแล้วก็มีเนี่ยไนโตรไคนินมาแล้วก็เป็นพวกวัสดุปรับปรุงดินครับแล้วก็ยิปซัมพวกสารพัดที่อะไรแล้วตอนนี้ทางดินได้ใส่ตัวอะไรไปบ้างหรือยังทางดินผมใส่ปรับปรุงดินปรับปรุงดินไปเหรอใช่ครับทั้งหมดเนี่ยต้นเล็กมีกี่ต้นเนี่ยเพิ่งลง180ต้นครับมันไม่ค่อยเสมอครับมันซ่อมไปเพราะว่าเก่าเขามีคนมาอยู่ผมเพิ่งมาครับ2ปีมาซ่อมมั่งอะไรมั่งคุณละมาอยู่2ปีเนาะครับก็คือช่วงเริ่มต้นเลยตอนเริ่มมีพี่สาวอยู่ครับแล้วก็พี่สาวเขาย้ายไปก็มาอยู่ต่อจากเขาก็เดี๋ยวพี่กบพาดูเนาะแล้วพวกมีปัญหาเรื่องแมลงเรื่องเพี้ยเรื่องอะไรเยอะไหมฮะมีครับมีเยอะเยอะนะใช่เพราะว่ามันใกล้ป่ายางอ๋อใกล้ป่ายางด้วยไหนขอพาชมนิดหนึ่งขอชมพื้นที่ของเฮียอ๋อนี่ตรงนี้โล่งอยู่เนี่ยคงครับต้นฝนนี่ก็ต้องลงใหม่เนาะใช่ครับครับต้นนี้ก็ใส่ก็โรยพอมันว่างยังไม่ซ่อมก็โรยปรับปรุงดินไปเรื่อยครับใส่ต้นนี้ก็ต้องโรยไว้นี่น้ำเหมือนเฉะใช่ครับใช่เดี๋ยวต้องเอาดินมาลงตรงนี้หน่อยครับนี่ฮะเพื่อนเป็นพื้นที่ลาดเอียงเนาะตรงนี้ก็คือจริงๆพูดถึงว่าไม่ต้องยกโคกสูงมากนักตอนเขายกโคกเขาทำอะผมไม่มาผมว่าตอนที่ทุเรียนมันลงไปแล้วปีกว่านะครับนะฮะเดี๋ยวพี่กบพาทำคลิปให้เพื่อนๆดูก่อนเนาะว่าช่วงนี้เดี๋ยวติดตามแปลงนี้นะต่อไปเดี๋ยวความคืบหน้าเป็นอย่างไรความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงทิศทางเป็นยังไงนะครับเห็นเฮียบอกว่าโอ้นี่แตกยอดมาเยอะเหมือนกันนะแต่ต้องเอาเพี้ยให้อยู่นะเนี่ยใช่ครับมันจะมีปัญหาพวกเพี้ยพวกแมลงเนี่ยพี่ครับ
เดี๋ยวมีอะไรดีๆก็เดี๋ยวจะแนะนำครับครับดีครับเออเพราะว่าสำคัญมากเลยเวลาเราทำใบมาซะสวยแล้วครับแต่เราเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ครับแล้วเราก็ต้องเขาเรียกว่าทำใบใหม่อยู่เรื่อยนะครับอันนี้วนไปอยู่งั้นครับวนๆกันไม่จบนี่ครับเพื่อนจะดูไปข้างในนู้นนะครับพื้นที่ตรงนี้กี่ไร่ครับ17ไร่17ไม่รวมข้างบนโอ้ข้างบนก็หลายไร่เลยนั่นน่ะข้างบนก็ประมาณอยู่5 6โอ้โหสุดยอดเลยจริงๆอ่ะมันถึงบนต้นยางขาวๆนะครับแต่เฮียเขาไม่เอาแล้วข้างบนเนี่ยเฮียเขาปลูกไม้มะลิเป็นไม้ที่ให้ออกซิเจน 90% โอ้เขาไม่ปลูกทุเรียนเป็นไม้มะลิมีไม้สวยครับครับครับแข็งโอ้โหดูข้างหลังสวยมากฉากสวยมากเลยวิวสวยมากๆเลยเพื่อนๆเนี่ยทุกวันนี้ผมใช้น้ำที่มาจากเขานะครับที่ลงสระอ๋อน้ำที่ใช้เนี่ยก็คือน้ำต่อท่อลงมาจากเขาน้ำมันมีทั้งปีนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆหรือยังไงแล้วก็เปิดเสมอแต่ไม่เคยเปิดในขอชมน้ำหน่อยฮะผมครับเดี๋ยวผมขอชมเนี่ยคือผมเดินเหมือนว่ามีน้ำช่ำๆใช่ครับใช่โอ้โหน้ำดีเพราะฉะนั้นเมนมันแตกครับไฟมันไหลออกมาครับน้ำที่นี่ดีมากประสบน้ำดีน้ำที่เขาแท้ไม่เคยขาดโอ้ยน้ำดีเนี่ยถือว่าแล้ววิวสวยแล้วก็น้ำมาจากเขามาทั้งปีทั้งปีเนี่ยผมก็โอ้โหท่อลงมาเนี่ยมันจะไหลยังไงครับอ๋อน้ำมีน้ำไหนๆขอชมหน่อยช่วงที่น้ำอันนี้เบาไว้ช่วงที่มันเบาเราก็ขึ้นไปกวาดหน้าท่อครับบนเขาอ๋อนี่คือน้ำจากเขาเลยนะทั้งปีนะพี่กบทั้งปีไหลแบบนี้ทั้งปีโอ้โหนี่คือสุดยอดเลยแสดงว่าใบไม้มันไปตันหัวมันลงข้างบนอันนี้เบาไว้นี่น้ำจากเขาจริงๆอย่างนี้โอ้โหนี่น้ำจากเขาใช่ครับใช่ไม่เคยแห้งปีทั้งปีโอ้อันนี้คือเราก็จะเป่าเป็นว่าใส่ละทีการทำเพื่อมันจะเสียครับโอ้โหนี่น้ำสวยมากจะเรียกว่าน้ำดีน้ำดีมากๆแล้วน้ำเคยเช็คสภาพน้ำไหมว่าน้ำมีสภาพเป็นด่างเป็นอะไรยังไงแค่ไหนอย่างไรน้ำส่วนมากมันเป็นด่างอยู่แล้วเนาะครับแต่ถ้าด่างจัดก็ต้องปรับยังไม่เคยยังไม่ทราบอืมนี่ครับเพื่อนๆครับนี่ข้างบนเนี่ยที่ของเฮียโอ้โหตรงนั้นน่ะสร้างบ้านสวยเลยนะชมวิวสวยนะพื้นที่สวยพื้นที่สวยมากเลยก็วันนี้ขอบคุณคุณรักมากๆเลยนะที่พาชมนะฮะเดี๋ยวมีอะไรให้พี่กบแนะนำมาได้ได้ครับก็เดี๋ยวพี่กบก็ไปถามผู้รู้มาอีกทีนะครับแบบว่ามันจะได้ขาดครับผมเวียนทางแล้วตัวผมเองผมไม่มีความรู้ตรงนี้ด้วยผมขับรถอยู่ส่งของอยู่พระรามเก้าอยู่บ้านแฟนครับพอดีแม่ไอ้ต้นใหญ่นี่ใช่ใช่ไหมไหนต้นใหญ่โอ้โหสีสิชุดพวกนี้มันพี่กบลองเดินดูครับครับดอกท้องกิ่งมันก็จะอีกชุดหนึ่งเหมือนมันจะเป็นสามชุดเลยครับก็ถือว่าโอเคเลยนะมีต้นใหญ่เยอะนะเนี่ยเมื่อก่อนมันเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็เห็นเขาเอาออกมันไม่เป็นแถวเป็นอะไรโอ้โหดาวออกมากนี่นี่ตายไปนี่ถือว่าต้นมันจะเป็นชุดนี้จะมีดอกออกมาเนี่ยเพื่อนๆครับต้นนี้ก็ใช่เหมือนโอ้ยทุเรียนเนี่ยถ้าทำดีๆนะได้เป็นล้านแล้วเนี่ยถ้าทำดีๆได้ดีๆนะได้เป็นล้านเลยนะต้นใหญ่มากไม่เป็นไรเดี๋ยวดูค่อยๆนะอันนี้ที่แต่งแขนงเนาะโอ้ยแต่ดอกก็มาข้างบนก็จะเป็นพวกไข่ปลาเข้าท้องถิ่นครับตรงถิ่นเนี่ยฉีดไซโตมารอบหนึ่งแล้วเนาะไซโตเคนินมารอบหนึ่งแล้วใช่ครับแล้วก็จุลธาตุบอลที่แคลเซียมบอลใช่ครับดูแล้วประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่มาจริงๆที่ผมขึ้นไปแต่งแขนงวันนี้นะก็มีไอ้พวกท้องกิ่งไข่ปลาเนี่ยก็มีเกือบทุกกิ่งอ๋อมีเกือบทุกต้นทุกกิ่งเกือบทุกต้นครับแต่ไอ้ชุดนี้มันออกมาก่อนเขาครับโอ้นี่เนี่ยทั้งนั้นแหละนี่ออกมาขนาดนี้แล้วจะให้น้ำยังไงฮะตอนนี้40ครับผมแต่ตีไม่หลุดทรงครับอ๋อไม่หลุดไม่หลุดยังไม่หลุดทรงพวกก็หลุดจากข้าวจากทรงพุ่งมาก็ประมาณ80-90เซนอ๋อเราปรับหัวได้เนาะใช่ครับมันเบาที่กอกได้อ๋อโอ้โหแล้วเราตีลักษณะยังไงพี่ถ้ามันลักษณะเนี้ยวันเว้นวันวะวันเว้นวันอ๋อวันเว้นวันครับนี่เขาก็มีการแต่งดอกมาออกเยอะเหมือนกันนะบ้างปลายกิ่งครับครับปลายตีปลายกิ่งออกนะก็ถือว่าโอเคเลยต้นเขาใหญ่ใหญ่มากนะครับ
ก็ต้นนู้นก็เยอะต้นใหญ่ลิงเริ่มดีมากครับแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นไอ้ที่ท้องกิ่งคนเข้าคนกิ่งมันจะเป็นพวกไข่ปลาคือเป็นตันดอกเล็กๆอยู่เงี้ยครับแต่ก็มีให้เห็นอยู่อ๋อปีนี้น่าจะดกกว่าปีที่แล้วน่าจะดีกว่าครับน่าจะดีกว่าก็ขีดเชื้อชาติมาอย่างเงี้ยครับชาติผ่านที่โอ้นี่ต้นนี้ยกเยอะๆอันนี้อะไรเนี่ยหมอนครับหมอนเหมือนกันนะใช่ครับโอ้โหเนี่ยต้นนี้ถ้าติดลูกเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่าเกือบร้อยนะเนี่ยนี่แหละครับไว้ลูกได้เกือบร้อยโครงสร้างต้นมันใหญ่มันแข็งแรงมันใหญ่คิดตั้นอะไรนะครับเนี่ยครับสองต้นอ๋อนี่เหรอเดี๋ยวไปขอดูหน่อยอันนี้คือเรียกอะไรนะลำไยคิดตั้นลำไยคิดตั้นใช่ครับใช่จะมีเงาะลิ้นจี่อะโวคาโดอะไรพวกเนี้ยอ๋อเขาปลูกเนี่ยเขาปลูกมะม่วงออกมาอะไรข้างบนนี่โอ้ปลูกไปหลายๆอย่างเนี่ยลำไยคิดตั้นครับแล้วมีคนช่วยดูในแปลงกี่คนสองคนกับแฟนอ๋อพวกนี้เนี่ยเพื่อนเนี่ยของเฮียแกก็มีดอกมาพอสมควรแล้วนะพี่แล้วก็ไล่เนี่ยข้างบนมันก็ไล่เป็นชุดพวกนี้ก็โอเคต้นใหญ่เนี่ยพารีวิวพาชมสวนของเนี่ยเสิร์ตนะฮะอยู่ที่ตรงนี้ก็เรียกว่าแถวๆเรียกอะไรตรงนี้ซับยี่หล่าซับยี่หล่านะครับอยู่ที่ในอามนะครับวังใหม่ตำบลวังใหม่อำเภอในอามจังหวัดจันทบุรีนะครับเราก็เอาอาหารพืชจุลธาตุนะไซโตไคนินมาส่งให้กับเฮียเขาบอกแล้วอย่างไซโตไคนินจากตัวธาตุอาหารพืชเชฟบุรุษเนี่ยเราฉีดได้ตลอดเลยก็ตัวไซโตไคนินฉีดช่วงนี้แหละฮะช่วงนี้เลยฮะใต้ท้องกิ่งครับเราจะฉีดได้อีกเหรอไหมก็สองสามรอบได้นะครับครับครับก็7 วันครั้งก็ประมาณอีกสัก2-3 เที่ยวเนาะครับนี่ฮะไม่เกินนะไม่เกิน7 วันครับผมเนี่ยก็เป็นบรรยากาศนะครับที่สวยขับรถมาผ่านมาโซนนี้โอ้ยวิวสวยมากอากาศเย็นด้วยติดเขาติดอะไรพวกนี้ครับเนี่ยมีบ้านพักสวยมากก็วันนี้ก็ขอยุติคลิปไว้เท่านี้นะขอบคุณคุณรัฐมากๆครับขอบคุณพี่กบครับสวัสดีครับ